หลังส่งคําเชิญไปตั้งแต่ปีที่แล้วในที่สุดคิมจองอึนก็นั่งรถไฟการกระสุนขบวนที่เราคุ้นเคยมาหาปูตินที่เมืองเวลาดีวอสต็อกซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกไกลของรัสเซียครับโดยปูตินเป็นฝ่ายอำนวยความสะดวกเต็มที่ด้วยการเลือกโลเคชั่นที่ห่างจากพรมแดนเกาหลีเหนือเพียงร้อยกว่ากิโลเมตรแต่ห่างจากกรุงมอสโกกว่า6000กิโลเมตรหรือเท่ากับการนั่งรถไฟเกือบ1สัปดาห์เต็มครับ ปูตินให้ความสําคัญกับซัมมิตครั้งนี้มากครับสังเกตได้จากการที่เขาเดินทางมาถึงที่ประชุมก่อนคิมจองอึนราวครึ่งชั่วโมงต่างจากการพบหารือกับผู้นําประเทศคนอื่นๆที่ปูตินชอบเลดเป็นประจําอย่างนาตินเนอร์กับนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมคเคิลของเยอรมน,นีในปี2557ปูตินปล่อยให้เธอรอถึง4ชั่วโมงครับด้านคิมจองอึนก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กันครับเพราะการประชุมเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง2เดือน หลังการพบกับทรัมป์ครั้งที่2จบลงด้วยความล้มเหลวเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องขอบเขตของการปลดนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรรับที่สําคัญการเดินทางมาของคิมครั้งนี้ยังเป็นการเดินตามรอยคิมจองอิลผู้เป็นบิดาที่นั่งรถไฟขบวนเดียวกันมาพบปูตินที่เวลาดิวอสต็อกเมื่อ17ปีก่อนรับ โดยนับตั้งแต่ปี2,543เป็นต้นมารัสเซียกับเกาหลีเหนือได้จัดการประชุมสุดยอดมาแล้ว4ครั้งนี่จึงนับเป็นครั้งที่5และครั้งแรกของคิมจองอึนครับการประชุมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฟา์อิสเต f ร์นเฟเดบนเกาะรุสกี้นอกชายฝั่งรับทำกลางการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแม้อากาศจะค่อนข้างหนาวแต่บรรยากาศการพบการระหว่างคิมกับปูตินก็เป็นไปอย่างอบอุ่น ดยนอกจากการหารือกันแล้วทั้งสองผู้นำยังรับประทานอาหารคำ่ำชมการแสดงและมอบของที่ระลึกที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่งด้วยการแลกดาบกันนอกจากนี้ปูตินยังมอบชุดการน้ำชาให้คิมเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างด้วยครับการประชุมเริ่มต้นด้วยการหารือแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวระหว่าง2ผู้นำซึ่งใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนานกว่ากำหนดการที่วางเอาไว้50นาทีกว่า2เท่าตามมาด้วยการหารือพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูง ที่ใช้เวลาอีกราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งและแล้วผลสรุปของการประชุมก็เป็นไปตามคาดครับนั่นคือไม่ได้มีถแถลงการร่วมหรือการลงนามในข้อตกลงใดๆอย่างเป็นทางการโดยคิมกล่าวเพียงว่าการหารือกับปูตินเป็นไปอย่างตรงไปตรงมามีความหมายและครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาความสัมพันธ์การการันตีสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและประเด็นระหว่างประเทศ โดยเป็นที่น่าสังเกตครับว่าการเดินทางมารเสเซียครั้งนี้คิมไม่ได้เอ่ยคําว่าปลดนิวเคลียร์ต่อหน้ากล้องเลยครับดานปูตินแถลงข่าวเพียงลำพังหลังคิมเดินทางกลับไปแล้วโดยกล่าวว่าท่านประธานคิมเป็นผู้สนทนาที่น่าสนใจมีสาระค่อนข้างเปิดเผยและสามารถคุยได้ทุกเรื่องปูตินบอกครับว่าคิมจองอึนสนใจในการปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่สิ่งที่จําเป็นสําหรับเกาหลีเหนือก็คือการการันตีความมั่นคงและอํานาจอธิปไตย ซึ่งสิ่งที่จะการันตีได้มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการกลับคืนสู่หลักกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกล่าวเสริมว่าเราจําเป็นต้องกลับคืนมาสู่จุดที่กฎหมายระหว่างประเทศเป็นตัวกําหนดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ใช่กฎของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดครับปูตินย้าครับว่าทางรัสเซียและสหรัฐต่างก็เห็นพ้องกันว่าวเกาหลีเหนือจําเป็นต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์แบบสมบูรณ์รณซึ่งเขาพร้อมที่จะนําผลการประชุมไปหารือกับผู้นําสหรัฐอย่างตรงไปตรงมา เพราะรัสเซียมีจุดยืนที่เปิดเผยมาโดยตลอดและไม่เคยมีการสมคบคิดนอกจากนี้คิมจองอึนยังขอให้เขาเป็นผู้บอกกล่าวสหรัฐถึงจุดยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง,องกับคาบสมุทรเกาหลีด้วยครับที่ผ่านมารัสเซียเคยเป็นส่วนหนึ่งของการเจราจาหกฝ่ายเพื่อโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ร่วมกับอีก4ชาติได้แก่จีนสหรัฐญี่ปุน่นและเกาหลีใต้แต่ยุติไปตั้งแต่ปี2552ในสมัยของคิมจองอิลครับ ซึ่งก่อนการประชุมโคษโซกทำเนียบเครมลินบอกว่านี่คือคกลไกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับประเด็นนี้ปูตินระบุครับว่าเขายังไม่มั่นใจว่าการเจราจาหกฝ่ายควรจะกลับมาเดินหน้าต่อในตอนนี้แต่เขามั่นใจว่าเมื่อใดก็ตามที่เกาหลีเหนือต้องการการรับประกันความมั่นคงการการันตีโดยนานาชาติจะถือเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่แค่การการันาาตีจากสหรัฐหรือเกาหลีใต้เท่านั้นครับ รัสเซียเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือมากที่สุดตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศครับปฏิเสธไม่ได้ว่าหากไม่มีสหภาพโซเวียตแล้วคิมอิลซุงปู่ของคิมจองอึนก็คงไม่ได้เป็นผู้นําเกาหลีเหนือแต่ถึงแม้ความช่วยเหลือที่ให้กับรัฐบาลเปียงยางอาจไม่มากเท่ากับสมัยสงครามเย็นแต่ปูตินก็พยายามช่วยเหลือเกาหลีเหนือเท่าที่ทําได้ครับเช่นในปี2557รัสเซียได้ยกเลิกหนี้ที่เกาหลีเหนือติดค้างอยู่ถึง90% และเมื่อเดือนที่แล้วรัสเซียได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นข้าวสาลีปริมาณกว่า2,000ตันไปให้ชาวเกาหลีเหนือผ่านโครงการอาหารโลกของ UN ครับอันที่จริงรัสเซียจีนและแม้กระทั่งเกาหลีใต้สนับสนุนแนวคิดการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติเพื่อแลกกับความคืบหน้าในการปลดนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับ แต่การผ่อนปรนมาตรการใดๆจําเป็นต้องได้เสียงสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งมีสิทธิ์วีโต้ในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงและต้องการให้เกาหลีเหนือปลดนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ก่อนจึงจะยอมผ่อนคลายมาตรการกดดันแต่ก็เชื่อได้ว่ารัสเซียคงไม่สนับสนุนการคว่ำบาตรใดๆเพิ่มเติมอีกตราบใดที่เกาหลีเหนือไม่ทดสอบอาวุธรับไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและบุคคลที่เกาหลีเหนือไม่อยากเห็นหน้าบนโต๊ะเจรจาอีก ให้สัมภาษณ์สื่อก่อนสมิธในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเชื่อว่ายังคงมีหนทางนำไปสู่การปลดนิวเคลียร์และกำลังมุ่งหาแรงจูงใจที่รับได้ทั้งสองฝ่ายแต่ปอมเปโอบอกด้วยว่าสหรัฐจะไม่ทำผิดพลาดด้วยการเอาเงินจำนวนมากไปแลกกับบางสิ่งบางอย่างเพียงน้อยนิดเหมือนที่ผ่านมาแม้หนทางข้างหน้าจะขรุขระและท้าทายแต่เขาก็หวังว่าสหรัฐจะได้มีโอกาสหารืออย่างจริงจังกับเกาหลีเหนืออีกครับ ด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานอ้างคำกล่าวล่าสุดของคิมจองอึนว่าสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตอนนี้กำลังหยุดชะงักและได้มาถึงจุดวิกฤตที่อาจกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเพราะเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ของสหรัฐในการประชุมที่กรุงฮานอยสติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีขึ้นอยู่กับทัศนคติของสหรัฐในอนาคตเท่านั้นและเกาหลีเหนือพร้อมรับมือกับทุกความเป็นไปได้โดยคิมเคยบอกว่าเขาจะให้เวลาสหรัฐ ปรับทัศนคติจนถึงสิ้นปีนี้ครับ